มาทีนี้พอมีฝนก็ต้องมีการงอกเจริญเติบโตของต้นไม้ใช่ไหมคะต้นหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมากเลยครับกัญชาค่ะโอ้ เป็นที่นิยมก็ปลูกไม่ได้คุณรัชนีก็ต้องขออนุญาตไงขออนุญาตปลูกขออนุญาตใช้ขออนุญาตได้เป็นบางส่วนก็ได้เฉพาะใบใช่ไหมล่ะโอ้ยากแต่ก็มีกัญชาที่ไปใส่กาแฟก็มีแล้วนะดิฉันก็เคยชิมแล้วต้องไปซื้อเขาแพงๆนะแพงๆล่าสุดมีเค้กใส่กัญชาโอ้ยทั้งหวานทั้งนัวนะยังไงก็ไม่ทราบนะคะไปดูค่ะไอเดียของนักธุรกิจท่องเที่ยวนะคะซึ่งตอนนี้ก็แน่นอนค่ะคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวแถวๆจังหวัดตรังนี่อ่วมอรไทยเพราะว่าตั้งแต่20เมษายนมาแล้วเนี่ยไม่มีใครเข้ามาเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเรามาหาเมนูที่จะเรียกแขกกันดีกว่าเออเค้กกัญชาเจ้าแรกของจังหวัดตรังคุณผู้ชมดูวิธีทำนะคะนี่คือแป้งเค้กแล้วก็ไอ้เขียวๆเมื่อสักครู่ก็คือการปั่นใบกัญชาผสมลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาไปผ่านกรรมวิธีในการทำเค้กเนี่ยค่ะเค้กจังหวัดตรังเขาจะมีรูเห็นไหมคะเห็นพิมพ์เขาไหมพิมพ์เขาตรงกลางจะเป็นรูๆนะคะครับแล้วก็เอาชั่งน้ำหนักหน่อยแล้วก็เข้าเตาอบทีละก้อนทีละก้อนเนี่ยค่ะเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แหละเค้กเมืองตรังเนี่ยเขาดังอยู่แล้วเขาทำอยู่3ขนาดนะคะ90ไปจนถึง350บาทขายออนไลน์ด้วยนะเออแล้วนี่วิธีการประดับประดาคุณชมพู่นอกจากจะปั่นผสมแล้วยังมีใบตัวนี้ด้วยนี่ๆๆนี่มันเด็ดตรงนี้แหละเอกลักษณ์ของกัญชาเนี่ยมัน5แฉกเนี่ยนะฮะ5แฉก6แฉกเนี่ยนะแล้วก็เอาไปอบนะเดี๋ยวรอดูตอนที่อบเสร็จแล้วออกมานะคะกลิ่นจะหอมมั้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือแค่เค้กก็หอมอยู่แล้วนะเขาไปหาใบเป็นใบครบถ้วนแบบนี้มายังไงอ่ะปลูกเองเหรอเขาก็ซื้อแหละซื้อแพงไหมอ่ะจะซื้อมั่งเหรอคือใบหนึ่งเราอยากจะใส่ต้มไก่มั่งได้ไหมอ่ะพูดกันไปสาชาวบ้านมันก็ต้องได้สิใช่ไหมได้สิขนาดเอามาใส่เค้กยังได้เลยใช่ใช่ไหมพี่มิ้นโปรดิวเซอร์ในส่วนของใบให้ได้แต่ว่าคือคนปลูกอ่ะต้องขออนุญาตถูกแต่ใส่ต้มไก่ได้ใช่ไหมก็เอามาจากแหล่งที่ขอปลูกไงแล้วตำรวจเขาจะตามมาเออบ้านนี้แกงไก่ทำไมหอมจังต้มไก่ทำไมหอมจังจะมาขอดูไหมฮะคุณก็ปลูกสักต้นดูสิปลูกโดนดิถ้ารอดมาได้ก็ถือว่าได้ถ้าปลูกก็โดนเนี่ยแต่เขาต้องสั่งมาจากที่ไหนทงอธิบายได้มั้งเนาะเนี่ยค่ะเป็นหน้าเค้กเลยนะหน้ากัญชาเลยอย่างนี้เลยค่ะแต่มีข้อห้ามนะคะบอกว่าสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานและจะไม่ขายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีนะคะฟังคนที่เป็นเจ้าของไอเดียดูหน่อยนะคะเจ้าของธุรกิจนะคะทุกคนมีความเครียดกันเยอะเราจึงทำอย่างไรให้หายเครียดซึ่งเมืองตรังเราเมืองยิ้มเมืองแห่งขนมเค้กจึงมีไอเดียตรงนี้เกิดขึ้นมาครับผมรสชาติเนมนุ่มอร่อยเมืองตรังขนมเค้กขึ้นชื่ออยู่แล้วครับมั่นใจครับใช่ครับเค้กตรังต้องมีลูกที่สำคัญของเราก็คือใบกัญชาใช่เราใช้ใบกัญชาให้เห็นจะว่าเราใช้กัญชาใบสดของจริงนะครับเราแล้วก็ข้างในเนี่ยเราก็ปั่นโดยใบกัญชาอยู่แล้วด้วยนะครับข้างหน้าแล้วก็แปะให้เห็นครับผมแหมใครอยากจะทานนะคะเพจที่ชื่อว่าทูตรังสตาร์ทัวร์นะคะลองสั่งดูอยู่ข้างนอกได้3วัน5วันประมาณนี้อายุของเขาครับแหมพอมาถึงเราเนี่ยมันจะกี่วันไม่รู้นะแต่เดี๋ยวนี้ขนส่งเขารวดเร็วหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่ามันจะหลุยระหว่างทางกี่วันเพราะว่าอายุเขาประมาณ3วัน5วันไงคะพี่กำพูเราก็อยากสั่งมากินเนาะดูดิเนี่ยๆๆโอ้โหสีเขียวๆนี่คือใบกัญชาหรือใบเตยฮะใบกัญชากัญชาไม่หมายถึงว่าเนื้อเค้กสีเขียวอะเค้นเขาว่าผสมนะปั่นเข้าไปเมื่อกี้ปั่นเข้าไปเนื้อเค้กเลยเนื้อกัญชามันสีคือเขียวงี้เหรอใช่ก็สายเขียวอะพี่กำพูสายเขียวเลยเนาะเขาเรียกสายเขียวอะค่ะเนี่ยผมสมมติว่าเนี่ยผมจะทำกินแล้วอารมณ์ดีนะผมว่าจะทำต้มไก่แล้วก็ใส่ใบกัญชาสักใบหนึ่งเนี่ยจะมีตำรวจไปเยี่ยมผมไหมนะคุณรัชนีดิฉันว่าคุณลองเลยดีกว่าผมว่าฮะคุณลองปลูกแล้วก็คุณก็ถ่ายคลิปไม่เอาปลูกสิปลูกเขาจับผม